โอเคโอเคผมแล้วก็ขอกล่าวสวัสดีกับทุกคนแล้วผมก็กลับมาพบกันเดิมกับดีบีดีกับดีบีดีชาแนลเกนชั่นกับผมแล้วกับเกม Minecraft กันนี้มันมีชื่อว่า Hello Neighbor Alpha 1นะครับก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวนอนก่อนดีกว่าเนาะพอดีนี่ครับผมแล้วก็มาอยู่กันในบ้านของผมเนาะซึ่งบ้านตรงข้ามผมเห็นตรงนั้นไหมครับเห็นบ้านหลังนั้นไหมมันจะเป็นบ้านของตาลุงคนหนึ่งครับผมของเพื่อนลุงเพื่อนบ้านคนหนึ่งนะครับเนี่ยเฮ้ยนั่นเพื่อนบ้านออกมาแล้วครับโอเคขออนุญาตสรุปเนื้อเรื่องก่อนแล้วกันนะเนื้อเรื่องก็ประมาณว่าเราเป็นเนื้อเรื่องก็ประมาณว่าเราเนี่ยเราเป็นวัยรุ่นคนหนึ่งนะผมที่ย้ายบ้านมาอยู่อีกที่หนึ่งนะฮะแล้วเราก็ไปเจอเหมือนกับว่าเพื่อนบ้านนะครับเขาไปทําอะไรไม่รู้เนาะว่าสังเกตข้างบ้านว่ามันมีอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันดีกว่าว่าเอ้ยเดี๋ยวเราจะไปสํารวจบ้านเพื่อนบ้านดีกว่าว่ามันมีอะไรบ้างนะครับผมไปตอนนี้ลุงเพื่อนบ้านไม่รู้นะครับตอนนี้เฮ้ยไม่รู้นะผมว่ามันไม่รู้นะเข้าไปก่อนปึ๊บโอเคครับผมตอนนี้ผมเข้ามาในบ้านของเพื่อนบ้านแล้วเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเราอยู่ชั้นสองเหรอไปยังเฮ้ยไปยังเฮ้ยยังอยู่ลุงยังอยู่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งลุงอันนี้ผมมาบ้านผมขออนุญาตสำรวจคนของบ้านลุงก่อนนะมันมีอะไรก็ไม่รู้เนาะเดี๋ยวสักครู่นะลุงอ๋อมีห้องใต้ดินด้วยครับห้องนั้นมันมีอะไรห้องนั้นมันมีกล่องเอนเดอร์อยู่นั้นนะเอนเดอร์เชสไปดูกันว่ามีอะไรห้องพวกกล่องโน้ตเพลงอะไรมีหมดเลยลุงอันนี้อ๋อมีคุกกี้ครับผมบ้านลุงมีคุกกี้กับแอปเปิลมีคุกกี้5 ชิ้นกับแอปเปิล2 ลูกโอเคเดี๋ยวเราตามหาบ้านลุงก่อนนี่มีของที่ต้องสำรวจตรงนี้ไหมเนี่ยเฮ้ยลุงอยู่หน้าบ้านโอเคเดี๋ยวเราสำรวจดูก่อนเอ๊ะตรงชั้นใต้ดินมันมีอะไรไหมเนี่ยเอ้ยมันมีห้องอะไรก็ไม่รู้ครับผู้ชมตรงนั้นเนี่ยมันเป็นกล่องเอนเดอร์มีตรงนู้นเนาะไม่รู้มันคืออะไรเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าไว้เดี๋ยวเราต้องไปหาของก่อนอยู่ตรงไหนนะเออบ้านลุงมีสุสานใครก็ไม่รู้อ่ะลุงเห็นลุงมาหลังบ้านตั้งแต่เมื่อไหร่ลุงมาหลังบ้านตั้งแต่เมื่อไหร่เดี๋ยวลุงมาหลังบ้านตั้งแต่เมื่อไหร่เฮ้ยเดี๋ยวโอเคตรงไหนผมต้องขออนุญาตไปข้างบนก่อนนะครับขออภัยที่ผมต้องไปเนาะพอดีต้องขึ้นไปข้างบนนะครับพอดีคุณยายบอกให้ผมไปเรียกป้าเนาะเอ๊ะมีอะไรอีกบ้างไหมเนี่ยตรงกล่องโน้ตเนี่ยมันมีอะไรไหมเนี่ย
ไม่มีเฮ้ยมันมีคุณลุงได้ใส่โน้ตอะไรลงไปไหมเนี่ยมีกระถางต้นไม้มีอะไรไหมมีอะไรบ้างไหมเนี่ยตรงเนี้ยโต๊ะหนังสือโต๊ะคราฟมีไหมโต๊ะคราฟมีไหมเนี่ยเฮ้ยไม่มีเว้ยโอเคลงไปข้างล่างกันลุงอยู่ข้างล่างไหมเฮ้ยลุงไม่อยู่เอ้ยลุงไปไหนแล้วอ่ะเดี๋ยวอุ้ยลุงอยู่ตรงนั้นน่ะลุงเอาไงอ่ะเฮ้ยมันต้องมีตรงทางเดียวสิที่มันที่เราสามารถเข้าไปในห้องใต้ดินได้เฮ้ยเราจะเข้าไปในห้องใต้ดินนี้ยังไงเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีต้องเราต้องไปหาของก่อนนะดูสิเฮ้ยมีสุสานใครด้วยเนี่ยเฮ้ยสุสานใครเนี่ยอ้าวมีโครงกระดูกอยู่ในนี้ครับแล้วก็มีหัวกะโหลกด้วยแล้วก็มียายแมงมุมแล้วก็มียายแมงมุมเต็มไปหมดเลยอ่ะแบบเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยหรือว่าเฮ้ยหรือว่าลุงว่านี่คือโครงกระดูกของลูกสาวลุงก็ได้นะเฮ้ยลุงตายแล้วลุงลุงเอาขุดลุงลุงลุงมาขุดโซ่ลุง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 สุสานลูกสาวลุงเหรอเมื่อกี้เฮ้ยลุงเฮ้ยลุงเฮ้ยลุงอยู่ข้างหน้าลุงอยู่ข้างหน้าบ้านลุงลุงลุงอยู่ข้างหน้าบ้านเลยว่ะลุงลุงเฮ้ยลุงลุงอยู่ข้างหน้าบ้านเลยเว้ยลุงใจเย็นนะลุงลุงใจเย็นนะเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเอ้าซีเคร็ตรูมคีย์กุญแจห้องนี่กุญแจห้องห้องลับเหรอเฮ้ยกุญแจห้องลับเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะเราจะไปตรงไหนได้บ้างเนี่ยเรามาสักครู่นะครับโอเคผมตอนนี้ผมก็ถึงห้องใต้ดินแล้วนะครับนี่นะครับผมอยู่ตรงห้องใต้ดินแล้วนะครับนี่นะครับโอเคก่อนที่ผมจะทําการไขกุญแจนะครับผมให้เราไปดูเลยนะครับว่าในห้องนั้นเนี่ยลุงเขาจะปกปิดอะไรบ้างนะครับโอเคพร้อมนะปึ๊บพร้อมนะ3 2 1เอ้ยอ้อลุงที่รู้และที่ลุงปกปิดอะไรไว้ในบ้านเพราะ Ender Pearl กับ Eye of Ender ใช่ไหมโอเคลุงความลับของลุงได้เปิดเผยแล้วนะเอ้าลุงเฮ้ยลุงอยู่หลังบ้านเฮ้ยลุงอยู่หลังบ้านแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปก่อนไปก่อนเฮ้ยลุง เรียบร้อยจ้ะลุงผมได้รู้ความลับของลุงแล้วว่าลุงปกปิดอะไอ้นี้ที่ลุงปกปิดคือลุที่ลุงปกปิดอย่าบอกว่าที่ลุงปกปิดคือ Ender Pearl กับ Eye of Ender เนี่ยนะเฮ้ยลุงสุดท้ายผมได้รู้ความลับของลุงแล้วนะครับผมก็โอเคก็คงมีประมาณนี้ผมก็โอเคก็ใครชอบคลิปนี้ครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมก็อย่าลืมกดติดตามผมก็โอเคขอบคุณที่ดูนะผมก็โอเคครับ